สนับสนุนโดยเบนทนันน้ำมันเครื่องโททานก็พบกับช่วงที่2ของรายการที่พี่หมอวันนี้ต้องขอใส่แว่นบ้างนะฮะเพราะว่าไม่ได้เท่มานานแล้วใส่แว่นผิดที่มาตลอดใส่แว่นไว้บนหน้าผากตลอดบอกเลยว่าแต่ละเทปท่านผู้ชมทางบ้านไม่ต้องแปลกใจนะคะแจนก็แปลกใจแต่ละวีคที่เราเจอกันจะมีคอลเลกชันมาใหม่ตลอดแต่ไม่ใช่ค่ะพี่หมอมีเป็นลังนะคะแว่นนะฮะมีเป็นลังนะคะหันมาเอ๊ะพี่หมอหาวีคนี้เจอสีทองวีคนี้สีส้มนะคะเจอกันหนึ่งอาทิตย์เป็นมาสีแดงอันนี้ท่านผู้ชมทางบ้านไม่ต้องแปลกใจค่ะแจนเอ็มพิธีกรคู่ก็แปลกใจนะคะแว่นเขาดีจริงนะนเขาก็เลยเป็นสปอนเซอร์ให้เรานะคะและตรงนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ใส่ไปแล้วดูหล่อด้วยนะฮะนี่ค่ะไม่ต้องห่วงค่ะไปชมกันใน Facebook ก็ได้นะคะไปชมกันใน Facebook ด้วยเพราะว่าแฟนคลับพี่หมอเนี่ยหรือว่าแฟนคลับรายการของเราค่ะต้องบอกไว้ว่าไม่ต้องน้อยใจนะคะใน Facebook ถ้าไปติดตามกดไลค์กดแชร์กันได้เราก็จะหยิบเคสตัวอย่างหรือว่าบางท่านเนี่ยโทรมาสายตรงในรายการของเราไม่ทันนะคะก็ไม่ต้องห่วงค่ะไปฝากคำถามไว้ได้วันนี้ก็มีอีก1คำถามค่ะรบกวนสอบถามปัญหารถครับรถ Civic FD 2011รถติดแก๊ส LPG ติดมา1ปีกับ4เดือนอาการรถวิ่งน้ำมันปกติแต่ขนาดวิ่งแก๊สรถกระตุกเบาเป็นบางครั้งใช้แก๊สรถติดไฟแดงใส่เกียร์ดีจะได้ยินเสียงกระพือแรงมากอาการเหมือนเครื่องจะดับแต่รอบไม่ตกใส่เกียร์ N ไม่มีอาการใช้น้ำมันไม่มีอาการครับรถไม่เคยเปลี่ยนหัวเทียนเช็คระยะศูนย์ตลอดรถเติมโซฮอล์95แล้วรู้สึกไม่ค่อยกระตุกครับไม่ทราบว่าควรแก้อย่างไรครับขอบคุณครับจริงๆแล้วเป็นคำถามที่เขาเรียกว่าไล่มนมายาวเลยค่ะจริงๆแล้วไม่มีอะไรไม่มีอะไรก็สรุปแล้วคือคนเป็นช่างอ่ะคือฟังแล้วก็อ๋อแค่นี้เองเหรอยาวยาวยาวมากเลยแต่จริงๆจับเนื้อหาสาระจริงๆมันมีอยู่นิดเดียวเองคือเรื่องของที่บอกมาเนี่ยน้ำมันตัดทิ้งไปน้ำมันตัดทิ้งจะมาหลอกพี่หมอว่าเติมแก๊สโซฮอลไอ้นู่นไอ้นี่แล้วก็ไอ้นู่นนี่เพราะว่าบอกมาว่าถ้าเกิดว่าเป็นน้ำมันใช้น้ำมันแล้วไม่เป็นก็ตัดเรื่องน้ำมันใช้แก๊สแล้วเป็นก็จุดประเด็นก็ต้องพุ่งไปที่ของตัวแก๊สอย่างเดียวถูกไหมฮะแสดงว่าแก๊สเนี่ยมีปัญหาในระบบแล้วน้องแจนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวเคยโปรแกรมมาบ้างหรือเปล่าเคยจูนไหมแม้กระทั่งหัวเทียนท่านยังไม่เคยเปลี่ยนเลยตรงนี้ในเรื่องของการเปลี่ยนหัวเทียนเนี่ยกับรถที่ใช้แก๊สเนี่ยคู่กันเลย 20,000 โล 30,000 โลเนี่ยเต็มที่แล้วต้องเปลี่ยนเลยนะครับไปเปลี่ยนหัวเทียนก่อนอันดับแรกเลยแล้วอาจจะดีขึ้นการเผาไหม้ดีขึ้นไฟอาจจะไม่ที่สปาร์คหัวเทียนเนี่ยอาจจะไม่โดดยาวมากอาจจะโดดสั้นๆทำให้เกิดประกายไฟแรงขึ้นตรงนี้ก็เรื่องหัวเทียนนี่ถือว่าเป็นงานที่ง่ายที่สุดต้องทำก่อนเลยนะคะเวลาเราเอารถเข้าศูนย์เข้าศูนย์หรือเข้าอู่ที่มาตรฐานก็ได้ตรงนี้ถ้าไม่หายเปลี่ยนวัตถุแล้วไม่หายก็เอาเข้าไปที่ศูนย์โปรแกรมแก๊สที่ศูนย์ที่ติดตั้งแก๊สที่เขาติดยี่ห้อนี้มาหรือของยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นมาตรฐานที่มีโปรแกรมของยี่ห้อนี้ก็เอาไปโปรแกรมใหม่เพราะว่ารถที่ใช้แก๊สเนี่ยเวลาวิ่งไปนะติดตั้งมาสมมติว่าสักปีนึงแล้ววิ่งระยะกิโลไกลอันนี้1ปีกับ4เดือนค่ะวิ่งไประยะกิโลที่ไกลอาจจะวิ่งไปประมาณสัก 20,000 โล 30,000 โลมันเกิดการสึกหรอของตัวเครื่องยนต์แก๊สมันก็ต้องมีการกินมากขึ้นก็ต้องมีการไปปรับจูนแก๊สให้หนาขึ้นหรือการเผาไหม้